เขามีเราอยู่ในอนาคตหรือเปล่าค่ะอยากจะรู้จังเลยว่าฉันจะเป็นคนสำคัญสำหรับเธอไหมนะเพราะที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ก็ดูนิ่งเฉยดูไม่ชัดเจนเหลือเกินนะคะคาดเดายากจริงๆค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอส Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนหนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ Positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะควีนกับน้องเกรอกรูก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพีทาร์ทกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่าเขามีเราอยู่ในอนาคตหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะและวันนี้ควีนกับน้องครัวกูค่ะในอาณาจักรเบบี้ยดาของควีนนะคะทุกคนเร็วทำความรู้จักพี่พีนะคะนี่คือช่อง Baby Yoda ของควีนเองค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะวันนี้ควีนกับน้องโกรกูจะชวนทุกคนมาทำพีทาร์ทกันค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเขามีเราอยู่ในอนาคตหรือเปล่าค่ะอยากจะรู้จังเลยว่าฉันจะเป็นคนสำคัญสำหรับเธอไหมนะเพราะที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ก็ดูนิ่งเฉยดูไม่ชัดเจนเหลือเกินนะคะคาดเดายากจริงๆค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้มีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกค่ะซึ่งกองแรกนะคะจะเป็นน้องโกรกูมองนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ใช่ไหมโกรกูมือขอบคุณมากนะคะอันนี้คือกองที่1นะคะแล้วก็อันถัดมานะคะก็จะเป็นโกรกูหัวเราะค่ะโกรกูหัวเราะนะคะจะเป็นกองที่2ค่ะอยู่ในนี้นะคะอ้าวถือให้หน่อยสิหัวเราะหัวเราะหัวเราะมือขอบคุณมากนะคะอันนี้จะเป็นกองที่2นะคะและกองที่3นะคะจะเป็นอันนี้เลยค่ะคือครูทำหน้าเศร้าปากแบะแล้วนะเหมือนจะร้องไห้นะคะไหนทำท่าร้องไห้ให้ดูหน่อยทำไม่เป็นทำเป็นแต่ท่าทางอ้อนนี่คืออ้อนใช่ไหมมื้อขอบคุณมากนะคะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักค่ะได้ทำ timestamp ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกด like กด share กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องครัวกูในอาณาจักรเบบี้ยาดาของควีนนะคะถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันค่ะ So if you're ready let's get started ค่ะคนที่เลือกกองที่1 นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องโกรกรูมองนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะใช่ไหมโกรกรูมือเร็วมือวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีเราอยู่ในอนาคตหรือเปล่านะคะอนาคตของเขามีเราอยู่ในนั้นไหมเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนน้องใช้ฟอสแล้วนะคะ May the force be with you ค่ะถ้านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะควีนรู้สึกว่าบางคนในที่นี้ค่ะอาจจะกำลังเดทอยู่กับคนที่มีฐานะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับอินฟลูเอนเซอร์นักรีวิวนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าของแบรนด์ต่างๆนะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้เลยนะคะและควีนยังรู้สึกว่าคนคนนี้ค่ะอาจจะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินนะคะที่ค่อนข้างดีพร้อมเปย์พร้อมใช้จ่ายนะคะจริงๆควีนรู้สึกว่าเขาอาจเป็นคนที่สามารถเปย์เพื่อคุณได้ด้วยนะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะ
อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะอันแรกเลยค่ะก็คือ the world นะคะ the world ค่ะถือให้หน่อยสิถือให้หน่อย the world the next card นะคะก็คือ six of pentacles ค่ะคืนขอคืนร้องเลยอ่ะเดี๋ยวขยับเจ้าตัวเล็กมาไว้ตรงนี้ก่อนนิดนึงนะคะนะอ่ะและอันถัดมานะคะก็คือ The Star ค่ะ The Star นะคะแก๊ง Baby Yoda ของ Queen เองค่ะตั้งไม่ลงอีกต่างหากโอเควางให้ลงหน่อยสิวางลงเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเท่าที่ดูจากพลังงานของไพ่นะคะควีนรู้สึกได้เลยค่ะว่าเขามีภาพของคุณอยู่ในอนาคตของเขามั่นใจแน่นอน absolutely 100% มั่นใจเลยค่ะว่า 100% เนี่ยเขามีคุณอยู่ในแผนอนาคตแล้วก็มีคุณอยู่ในหัวนะคะเท่าที่ดูจากพลังงานของไพ่ก็คือเหมือนเขาชอบคุณมากๆแล้วก็จริงจังกับคุณมากเลยนะคะเขามีความหวังค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะสามารถไปต่อได้นะคะความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นจริงแล้วก็เมื่อวันหนึ่งนะคะที่เขาพร้อมซึ่งควีนก็pretty sureว่าเขาค่อนข้าง ready for the relationship นะควีนค่อนข้างแน่ใจว่าเขาดูมีความพร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกได้เลยค่ะว่าอีกไม่นานนะคะเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนในกรณีที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือถ้าหากว่าตอนนี้เป็นการแค่แบบคนที่แอบชอบอะไรเงี้ยค่ะเต็มที่มันก็อาจจะมีการแบบเปิดเผยความรู้สึกมากขึ้นแล้วก็อาจจะเลื่อนสถานะเป็นคนคุยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับคนของคุณเนี่ยก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีความหวังค่ะมีความหวังว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะไปต่อได้มากขึ้นกว่านี้นะคะและเขาก็พร้อมจะดูแลคุณเขาเป็นคนที่เอาใจใส่นะคะพร้อมเปย์จริงๆนะก็พร้อมที่จะให้ทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณบอกเขาหรือว่าคุณlet him know คุณบอกให้เขารู้คุณทำให้เขารู้อะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าการที่มีคุณอยู่ในชีวิตเป็นความหวังที่ดีและมันก็เติมเต็มชีวิตของเขาและมันทำให้ชีวิตของเขาสมดุลแบบ infinity สมดุลแบบไม่มีที่สิ้นสุดและเขารู้สึกว่าการมีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยเป็นพลังงานบวกที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตตลอดไปในฐานะคนรักแต่ถ้าว่ามันไม่สามารถเป็นคนรักได้เหมือนคนของคุณนะคะก็ต้องการที่จะมีคุณอยู่ฐานะอะไรก็ได้เขาสามารถให้คุณเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะคะถ้าว่าคุณต้องการที่จะเป็นแฟนของเขาเป็นคนรักของเขาเขาก็มีความหวังว่าเขาจะสามารถให้คุณได้ตรงจุดนี้เมื่อเขาพร้อมนะบางคนเนี่ยคนของคุณก็พร้อมแล้วแต่สำหรับบางคนนะคะคนของคุณก็อาจจะยังไม่พร้อมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะสักระยะหนึ่งหรือสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะเนาะแล้วแต่ว่าเขามีฐานะการเงินมากแค่ไหนหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะจากที่ดูตรงเนี้ยค่ะเขามีคุณอยู่ในอนาคตแน่นอนนะและเขาก็อยากที่จะสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วก็มีพลังงานบวกเกี่ยวกับเรื่องของคุณควีนรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะเขาอาจจะมีการภาวนาในเรื่องของคุณอธิษฐานนะคะขอพรให้ความรักของเขาราบรื่นความรักของเขากับคุณให้มันเกิดขึ้นจริงและถ้าหากว่ายังไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งก็อธิษฐานให้คุณรอเขาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะนะมีแผนที่ค่อนข้างดีค่ะอย่างน้อยก็คืออาจจะซื้อของแบรนด์เนมให้กับคุณหรือว่าเปย์คุณในสิ่งที่คุณอยากจะได้นะคะนั่นคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้แรงมากค่ะเขาพร้อมที่จะทำให้คุณมีความสุขได้เมื่อเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เขาต้องทำนะคะนะควีนหวังว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้ใช่ไหมกระกรือใช่แล้วนะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะกระกรือไม่อยากจากเห็นไหมร้องไห้เลย
และถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องครอครูราเริงนะคะใช่ไหมนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีคุณอยู่ในอนาคตหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าค่ะโอ้เกอร์กูทำหล่นโอเคอันดับแรกเลยนะคะควินรู้สึกถึง energy ของคนที่ชอบไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเชื่อในเรื่องแบบมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอธิษฐานบนบานสันกล่าวในเรื่องของความรักแล้วก็เหมือนกับว่าได้เจอกับคนคนนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือสิ่งที่ควินรู้สึกได้นะคะก็มีการอธิษฐานมีการบนบานแบบโอ๊ยขอให้ความรักของฉันราบรื่นบาบาบาอะไรเงี้ยนะคะ whatever หรือไม่ก็คนของคุณอาจจะเป็นคนที่เชื่อในศาสตร์ของเรื่องพวกนี้ค่ะอย่างที่ควีนบอกไปนะเขาอาจจะมีความเชื่อในเรื่องการดูดวงหรือว่าเขาจะเป็นหมอดูหรือว่าเขาสามารถแบบทำนายทายทักดวงได้อะไรเงี้ยค่ะนะเป็นไปได้มาเริ่มต้นจากอันแรกก่อนเลยนะคะPage of Wands ค่ะใช่ไหมกรอกรือใช่แล้วรับลูกเป็นอย่างดีวางดีๆฝอนวากเบอร์เดย์มาอยู่ตรงนี้แล้วกูไปอยู่ตรงนี้วางไม่ได้อ่ะอันนี้ที่ไรวางไม่ได้ตลอดเลยงูไหนดูซิthe next one ก็คือ Ace of Swords ค่ะand the last one ก็คือ the magician นะคะน่าจะยังไม่พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของอนาคตค่ะคนนี้อาจจะเป็นคนหาเช้ากินค่ำหมายถึงว่าไม่ได้วางแผนอนาคตอะไรมากมายแค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันรอดไปให้ได้ก่อนดีกว่าการคิดถึงเรื่องอนาคตมันเป็นทุกข์เหลือเกินนะคะชีวิตทุกวันนี้ก็ทุกข์ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วถ้าต้องมาคิดถึงอนาคตในประเทศที่อยู่ไปก็ไม่ยังไม่เห็นความก้าวหน้าในชีวิตสักทีนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะยิ่งเครียดมากขึ้นไปกว่านี้สิ่งที่ทำได้ก็คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พยายามที่จะไม่คิดในเรื่องของอนาคตมากเกินไปการที่เขาไม่คิดในเรื่องของอนาคตมันไม่ใช่แค่อนาคตของคุณและเขาแต่มันหมายถึง whole thing in his life อนาคตทั้งหมดของเขาเลยจริงๆค่ะก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตในอดีตเขาเคยเป็นคนแบบที่มีเป้าหมายมีความต้องการมีความฝันแต่ความฝันเป้าหมายถูกทำลายลงไปเพราะสภาพสังคมสภาพแวดล้อมประเทศที่อยู่ไปแล้วมันก็เหมือนรู้สึกในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกมันก็เลยจากทำให้ที่เขาเป็นคนเหมือนกับแบบมีความฝันมีเป้าหมายมันกลายเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ไปวันๆหรือแค่ใช้ชีวิตรอดในวันนี้ให้ได้ก็พอแล้วนั่นคือสิ่งที่ควีนรู้สึกได้นะคะจากพลังงานตรงนี้ค่ะคุณไม่ต้องห่วงนะคะควีนหมายถึงว่าการที่เขาไม่ได้มองเห็นคุณอยู่ในอนาคตของเขามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าแม้แต่ตัวเขาเองยังไม่เห็นอนาคตของตัวเขาเองเลยค่ะมาเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะ get himself together พยายามที่จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นหรือว่าโอเคขึ้นแต่มันเหมือนกับแบบชีวิตมันไม่ให้อย่างที่เขาต้องการอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ได้อยากจะตั้งความหวังอะไรทั้งนั้นและเหมือนคนคนนี้ค่ะรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลยหรือตัวเขาจะเป็นคนที่มีภาระมีบางอย่างที่อึดอัดอยู่ในใจอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะต้องดูแลคนในครอบครัวหรือว่าเขาอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านและทุกวันนี้ชีวิตก็เครียดอยู่แล้วเลยไม่อยากที่จะมาคิดอะไรที่ทำให้ตัวเองเครียดต่อไปอีกอะค่ะ
พินรู้สึกว่าเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตในแต่ละวันแต่พอพูดถึงภาพของฟิวเจอร์ภาพของอนาคตมันเป็นเช่นเดียวกับที่ควีนพูดไปค่ะว่าเขายังไม่เห็นภาพตัวเองในอนาคตไม่รู้อนาคตของตัวเองจะไปในทิศทางไหนแต่เขาก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหวังว่าวันหนึ่งเขาจะมีความสุขมากขึ้นและถ้าวันนั้นเนี่ยคุณยังอยู่ในชีวิตของเขาเหมือนอย่างที่ทุกวันนี้เราสองคนยังมีกันและกันอยู่มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆในชีวิตนะคะเพราะงั้นถ้าถามว่าเขามีคุณอยู่ในอนาคตไหมควีนใช้คำว่าเขามีคุณอยู่ในตอนนี้ปัจจุบันนี้ดีกว่าหมายถึงว่าอยู่กันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะยังไม่ต้องชัดเจนหรอกว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนแต่ว่าดูแลกันและกันให้กำลังใจกันแบบนี้ไปเรื่อยๆทำให้ความอึดอัดมันลดลงในชีวิตทำให้ชีวิตของเขามีความสุขจากชีวิตที่มันหม่นหมองอะไรเงี้ยหันมาแล้วมีคุณแค่นี้มันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่ควีนรู้สึกได้เพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องขอโทษที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้เขายังไม่มีภาพอนาคตที่มีคุณอยู่ในนั้นเพราะเขาอะค่ะยังไม่มองเห็นภาพอนาคตของตัวเองแต่ทุกวันเนี่ยเขาพึงพอใจกับชีวิตที่มีคุณอยู่ข้างๆเขา stand by him แบบนี้ beside him แบบนี้นะคะคือว่ามันก็เป็นความโรแมนติกอีกแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความคิดของเขาอาจจะเปลี่ยนไปในอนาคตถ้าหากว่าเขาเปลี่ยน mindset หรือเขากลับมามี passion อีกครั้งค่ะเขาอาจจะต้องได้รับการกระตุ้นจาก TED Talk หรือการดูหนังหรือว่าความหวังอะไรบางอย่างที่มันจุดประกายความหวังในใจของเขาที่มีต่อประเทศนี้เพราะบางทีตอนนี้ค่ะเขาอาจจะอยู่ในโมเมนต์ที่ว่าฉันสิ้นหวังกับประเทศนี้แล้วหรือว่าฉันสิ้นหวังกับชีวิตแล้วอะไรเงี้ยขอแค่มีชีวิตรอดในแต่ละวันก็พออะไรเงี้ยถ้าว่ามีบางอย่างที่มาจุดประกายเขาให้เขากลับมามีความกระตือรือร้นแล้วก็มีไฟมากขึ้นในชีวิตไม่แน่นะคะเมื่อเขาคิดถึงอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเห็นภาพของคุณอยู่ในนั้นก็ได้นะคะซึ่งควีนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้นนะเพราะจริงๆอะค่ะมันเหมือนคนของคุณเนี่ยมันหมดไฟมันเซโร่มันอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันก็เลยออกมาในภาพลักษณ์ของลักษณะนี้แต่ถ้าเขาได้ถูกจุดประกายอีกครั้งหนึ่งมันจะดีเขาจะมีไฟและใช่ค่ะเขาน่าจะมีคุณอยู่ในนั้นในอนาคตแต่ณตอนนี้ฉันยังไม่มองเห็นภาพอนาคตของเราสองคนเพราะขนาดอนาคตฉันก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าฉันจะมีอนาคตหรือเปล่าใช่ไหมกรูน่าสงสารเขาเหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องที่ดีนะคะและณตอนนี้เขาเพิ่งพอใจกับการที่ยังมีคุณอยู่ในชีวิตค่ะเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่สามนะคะใครก็ตามที่เรียกน้องครูทำหน้าจะร้องไห้นะคะทำหน้าเศร้าค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีคุณอยู่ในอนาคตหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าค่ะค่อนข้างแน่ใจค่ะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเพื่อนสนิทกันหรือเพื่อนแนะนำให้รู้จักอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นคนรู้จักที่เป็นเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยค่ะเป็นไปได้แล้วคุณก็อาจจะแอบชอบเขาอยู่อะไรเงี้ยหรือทั้งคุณและเขาต่างอาจจะแอบแบบแอบชอบกันเล็กกันอะไรเงี้ยมันมีความเป็นไปได้เนาะใช่ไหมกรูมาเดี๋ยวขยับเจ้าตัวเล็กมาอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคเริ่มต้นจากอันแรกที่ได้รับเลยนะคะก็คือ two of pentacles ค่ะ the next one ก็คือ three of pentacles ค่ะแล้ว the last one ก็คือ the hermit นะคะจากพลังงานทั้งหมดของไพ่ตรงนี้ค่ะทำให้ควีนรู้สึกเลยค่ะว่าเขาไม่ควรที่โลกส่วนตัวสูงมากเลยนะคะมากแบบมากจริงๆค่ะ
และเขาก็ไม่ใช่คนที่เหมือนกับว่าจะเปิดใจให้กับใครง่ายๆนะคะในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายแอบชอบเขาอยู่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าถามว่าเขามีคุณอยู่ในอนาคตของเขาไหมต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ซินเดเรและก็ไม่ใช่คนที่เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองหรือกล้ายอมรับความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่ก่อนที่เขาจะมีความสัมพันธ์ได้เนี่ยเขาอาจจะต้องการการเป็นเพื่อนกันก่อนหรือว่าการรู้จักกันที่มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะการใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นการที่เรียนรู้จักการเป็นเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องลงเอยกันเป็นแบบเพื่อนเสมอไปแต่ว่ามันทำให้เขาได้เรียนรู้จักคุณและได้รู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีจุดไหนที่เข้ากันได้ไหมหรือว่าเข้ากันไม่ได้ซึ่งมันมีอิทธิพลต่อเรื่องของแบบความสัมพันธ์ในระยะยาวค่ะ long term relationship พอเขารู้สึกว่าเขาต้องการใครสักคนนะคะที่น่าจะเข้าใจเขาไม่สิเขาต้องการใครสักคนที่เข้าใจเขาและยอมรับในความเป็นธรรมชาติของเขาซึ่งธรรมชาติของเขาก็คือเขาเป็นพวกชอบเงียบๆและตอนนี้คุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้ค่ะมันมีความแบบมาหายๆในความสัมพันธ์คือคนของคุณเนี่ยนิ่งเงียบอยู่ๆก็หายไปไลน์ไม่ตอบอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติของความเป็นเขาเลยเนาะครูๆใช่แล้วนะคะนะถ้าถามว่าเขามีคุณอยู่ในอนาคตไหมค่ะควินเห็นว่าเขาก็คิดว่าคุณอยู่ในอนาคตของเขานั่นแหละค่ะมีคุณอยู่ในอนาคตพร้อมกับเพื่อนๆของเขาครอบครัวของเขาค่ะและคนที่เขารักคนที่เขาสนิทค่ะเขาแค่รู้สึกว่าตัวตอนนี้ค่ะเขาต้องการความชัดเจนความหนักแน่นความแน่นอนแต่ว่าบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่โลเลแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบกล้าตัดสินใจมากเท่าไหร่นักในตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าคุณจะอยู่ในอนาคตหรอกแต่ว่าพอใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะคะหรือว่าพอพูดคุยกับคุณมากขึ้นได้ใกล้ชิดคุณมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะได้เรียนรู้จักกันมากขึ้นเขารู้สึกว่าคุณน่าจะเข้าใจอีกพาร์ทนึงในชีวิตของเขาคุณน่าจะเข้าใจในความเป็นเขาอยู่เพราะงั้นนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เสียหายถ้าจะใส่คุณลงไปในอนาคตคุณจะเป็นคนสำคัญของเขาในอนาคตเพียงแต่ว่าขอแค่คุณไม่ล้ำเส้นมากเกินไปเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มี boundaries ที่ชัดเจนอยากอยู่คนเดียวคืออยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวคือหมายความว่าอยู่คนเดียวจริงๆไม่ได้ไปคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันเหมือนกับว่าคนของคุณอ่ะก็คืออยู่ๆก็เงียบหายไปคุณก็จะคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเขาไปคุยกับคนอื่นนะหรือว่าเขาไปสนใจกับคนอื่นหน้าอะไรเงี้ยหรือเขาไม่สนใจฉันแล้วแต่ว่าการที่เขาเงียบหายไปมันอาจจะหมายความว่าเขาอยู่คนเดียวแหละIt really means that มันหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆมันหมายความว่าเขาอยู่คนเดียวจริงเขาไม่ได้สนใจคนอื่นเขาไม่ได้คุยกับคนอื่นเขาจะเป็นคนชอบเล่นเกมหรือเขาจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์นะคะหรือว่า data scientist นะคะนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าถามว่าคุณอยู่ในอนาคตของเขาไหมก็ต้องบอกเลยว่าเขายังอยากรู้จักคุณไปมากกว่านี้นะคะอยากรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรและเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการให้ความสัมพันธ์เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนก่อนเพราะว่าพอเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะได้รู้จักกันได้รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเข้ากันได้ไหมและถ้าหากว่ามันเข้ากันได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อยพัฒนาไปมากกว่านั้นนะคะแต่ตอนนี้เขายังอยากอยู่คนเดียวหมายถึงว่ายังไม่พร้อมที่จะเอาใครเข้ามาในชีวิตในฐานะคนรักนะคะและเขาอาจจะยังไม่ได้คิดในเรื่องของคนรักด้วยในตอนนี้เขาอาจจะเคยคิดแต่ตอนนี้ไม่อะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าตอนนี้ prefer ที่จะ alone อยู่คนเดียวมากกว่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องแย่ค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะจากตอนแรกที่เขาลังเลว่าใจคุณอยู่ในอนาคตหรือเปล่าแต่พอเรียนรู้จากคุณมากขึ้น spend time ร่วมกันกับคุณมากขึ้นก็ค้นพบว่าคุณมีบางมุมที่น่ารักแล้วก็คุณ understand him คุณเข้าใจเขาและคุณไม่ล้ำเส้นเขามากเกินไปคุณจะให้ space เขาแล้วเขาก็ appreciate แต่เขาก็ขอบคุณในแง่ตรงนี้มากๆนะคะและมันจึงไปใส่ที่เขาใส่คุณลงไปในอนาคตของเขาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นเพื่อนในอนาคตหรือว่าจะเป็นแฟนหรือจะเป็นคนรักหรืออะไรก็ตามแต่อย่างน้อยในตอนนี้ถ้าถามถึงอนาคตว่ามีคุณอยู่ในนั้นไหมมีค่ะ
ไม่ว่าจะในฐานะไหนก็ตามนะคะซึ่งจะเป็นฐานะไหนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆเลยค่ะวันถ้ามีโอกาสเนี่ยค่อยมาดูพี่อาคาดกันหรือว่ามาเช็คส่วนตัวนะคะแต่เอาเป็นว่าเขาค่อนข้างอินดี้แล้วก็โลกส่วนตัวสูงค่ะถ้าหากว่าคุณไม่ไปล้ำเส้นจนทำให้เขารู้สึกรำคาญมากเกินไปควินว่าความสัมพันธ์มันอาจจะพัฒนาไปมากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะนะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาหาควินนะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง The Subscription Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบ๊าย